สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูมันเนี่ยออนไลน์นะครับผมก่อนหนึ่งแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามากำลังใจผมแล้วก็เข้ามาติดตามผมเลยมาเลยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของเว็บเคนนะครับผมซึ่งผมจะเรียกได้ว่าเป็นเว็บใหม่ละกันนะครับเพราะว่าเว็บนี้นะครับก็ผมก็ไม่ได้ลงมาค่อนข้างจะหลายเดือนแล้วนะครับผมแล้วก็อย่างนึงคือเขาก็ได้ทำการปรับปรุงระบบใหม่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะแล้วก็สามารถเปิดในเว็บได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเป็นเว็บอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆต้องไปโหลดตัวของเว็บเบราว์เซอร์มาก่อนนะเพราะว่าตัวนี้นะครับสามารถเปิดในเว็บได้เว็บเบราว์เซอร์ได้นั่นเองนะครับผมจะมีให้โหลดในตัวของ iOS แล้วก็Android ก็มีทั้งหมดเลยนะครับผมยังไงก็ลองไปเสิร์ชแล้วก็โหลดเข้ามาใช้กันดูนะครับผมหลังจากที่เราโหลดมาแล้วนะก็ให้เราไปเปิดเว็บไซต์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ตัวนี้ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับก็สามารถเปิดในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์ได้นั่นเองซึ่งจะเปิดได้แล้วก็บล็อกโฆษณาให้เราด้วยทำให้เราเคลมได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคใครที่ยังไม่ได้สมัครก็สามารถกดสมัครได้เลยนะจะมีคำว่ารีจิสเตอร์ตรงนี้นะครับก็กดได้เลยนะครับนี่นะครับก็ใส่ในส่วนของอีเมลนะครับแล้วก็ชื่อนามแฝงของเราก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของพาสเวิร์ดนะครับหลังจากนั้นให้เรามาติ๊กตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็กดรีจิสตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอีเมลนะครับ ขออภัยครับแจ้งเตือนเข้ามาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆกดยืนยันอีเมลด้วยนะครับหรือว่า activate ยืนยัน activate อีเมลด้วยนะเพื่อที่จะให้เราทำการถอนได้นั่นเองนะครับถ้าใครที่ไม่ได้ activate หรือว่ายืนยันอีเมลตรงนี้เราจะไม่สามารถทำการถอนได้นั่นเองนะครับผมโอเคพอยืนยันเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าสู่หน้าล็อกอินได้เลยนะครับโอเคครับผมพอเข้าสู่หน้าล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่หน้าตาแบบนี้เลยก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เหรียญที่เขาได้เพิ่มมานะครับก็คือจะมีหลายเหรียญเลยนะแล้วก็จะเข้าได้หลายกระเป๋าพอสมควรเลยนะแต่ตอนนี้ก็คือทางเว็บนะครับเขาก็ได้อัปเดต Forset Balance ตรงนี้เข้ามาเพราะว่าเราจะได้เช็คว่าเหรียญตัวไหนหมดนะครับหรือว่าเหรียญตัวไหนยังมีอยู่ให้เราถอนอะไรประมาณนี้ก็สามารถเช็คได้เลยนะครับตรงนี้นะนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการรับเหรียญกันก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับไปที่ในส่วนของตรงนี้ก่อนเลยนะครับ Manual Fix นะครับไปเลยนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับ protect พวกไวรัสพวกอะไรต่างๆนานานะครับตรงนี้ก็จะเป็นในการเป็นการเคลมนะครับใน5นาทีนะครับ5นาทีจะได้25เหรียญตรงนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วก็เคลมได้40ครั้งต่อวันนะครับก็ทำตามที่เขาขึ้นให้ได้เลยนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับเขาขึ้นมาแบบนี้เราก็ไปเลือกตัวที่คล้ายๆนะครับกดเลยนี่พอเสร็จแล้วนะครับก็กด collect ตรงนี้ครั้งหนึ่งเขาก็จะขึ้นเหรียญแบบนี้มาให้เรานั่นเองนะครับผมนี่นะครับโอเคทีนี้ไปที่ขีด3ขีดด้านบนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้ auto fix ตรงนี้ก็จะใช้ตัวของพลังงานนะแต่ผมไม่แนะนำให้ใช้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปใช้ในส่วนของการหมุนดีกว่านะครับการหมุนก็จะมีประโยชน์กว่านะครับผมก็คือจะเป็นเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะนะครับเดี๋ยวไปตรงช็อตลิงก์กันก่อนเลยนะครับช็อตลิงก์ตรงนี้ก็ให้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับตัวของช็อตลิงก์หรือว่าลิงก์สั้นนั่นเองนะลิงก์สั้นๆง่ายๆนะนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนะครับเคลมตัวนี้หรือว่าแก้ช็อตลิงก์ตัวนี้1ครั้งนะครับเขาก็จะให้เหรียญของเรามาประมาณ70เหรียญแล้วก็ตรงนี้สำคัญเลยนะเขาจะให้มาประมาณ700เหรียญนะครับตัวนี้ผมก็จะสอนเพื่อนๆนะครับในการเอาไปหมุนนะครับเพื่อที่จะรับเหรียญเพิ่มเป็นหลายเท่านั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองแก้ช็อตลิงก์ตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าวิธีการแก้ยังไงนะตรงนี้ก็เพื่อนๆหลายคนก็น่าจะเจอกันมาแล้วนะครับก็สามารถแก้แล้วก็แก้ได้นะครับผมตรงนี้ผมก็ลงกันบ่อยมากๆเลยนะกดไปเลยนะครับถ้าสมมติว่าเขาเด้งไปหน้าอื่นนะครับเราก็ปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็มาหน้าหลักของเขาที่เขาขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็กดคลิกเพื่อไปต่อได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็รอนิดนึงนะครับกดคำว่า get link นะครับเรียบร้อยนะครับเขาก็จะขึ้นแบบนี้ให้เรานะครับ70เหรียญแล้วก็ตัวของพลังงานของเราเมื่อกี้700ก็ได้รับเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวทำให้ดูอีกตัวนึงนะครับผมมาดูตัวนี้
ปึ๊บตัวนี้ที่มันโผล่มาเรื่อยๆนะครับก็ปิดไปเรื่อยๆก็ได้นะครับนี่อันนี้ก็เปิดในเบฟได้นะนะครับอันนี้คือประโยชน์ของเบฟเบราว์เซอร์นะครับสามารถบล็อกโฆษณาให้เราได้นั่นเองกดคลิกไปเรื่อยๆเลยกด continue นะครับแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้ดาวน์โหลดลิงก์ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็รอ10วินะครับพอครบ10วิแล้วเรากด get link ได้เลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูในส่วนต่อไปนะครับผมไปที่ขีด3ขีดด้านบนนะครับอันนี้ผมก็จะสอนคร่าวๆนะก็ไปที่ตรงนี้ PTC เลยนะครับไปที่ PTC ได้เลย PTC ตรงนี้ก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะก็คือจะเป็นการดูโฆษณาเพื่อรับเหรียญนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นผมจะดูโฆษณาตรงนี้5วิผมก็จะได้อยู่ที่5เหรียญ นะครับผมกดเข้าไปเลย1ครั้งนะครับเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะดีเลย์นับถอยหลังนะครับ5วิแล้วก็ขึ้นตัวของแคปชั่นมาให้เราแก้แบบนี้นั่นเองนะครับกดคำว่า verify ได้เลยแล้วก็ปิดตัวนี้ได้เลยนะครับปิดตัวนี้ได้เลยเหรียญเขาก็จะเด้งมาแบบนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอันตัวต่อไปนะครับโอเคผมรู้สึกว่าเขาจะเอาในส่วนของตัวของเขาเรียกว่ากองล้อหมุนนะกองล้อหมุนสำหรับรับเหรียญ นะครับเอาออกไปนะหรือว่าต้องอาจจะต้องรอเขาอัปเดตนิดหนึ่งนะครับเผื่อที่จะดึงตัวนั้นเข้ามานะระหว่างรอเราก็สามารถใช้พลังงานโดยใช้ออโต้ฟิกตรงนี้ได้นั่นเองนะครับผมก็จะได้น้อยนิดหนึ่งนะแต่มันก็ได้เรื่อยๆนะครับถ้าใครที่มีพลังงานตรงนั้นเยอะนะครับอย่างผมมีพลังงานอยู่ที่ประมาณ 70,000 กว่านะผมก็ปล่อยยาวๆได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะเด้งให้นะ1นาทีก็จะได้25เหรียญแบบนี้นะครับใครที่เหมือนกับทำงานอยู่อะไรประมาณนี้ก็สามารถเปิดให้เขาบอทขุดทิ้งไว้แบบนี้ได้เลยนะจนกว่าเหรียญที่เราได้มาจะหมดนะครับแล้วก็เหรียญตรงนี้มันก็จะแปลงเป็นในส่วนของเหรียญจังกี้ก็คือเหรียญที่เราสามารถถอนได้นั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการถอนกันเลยนะครับไปที่จังกี้โฮมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยตรงนี้อย่าลืมกดรับทุกวันครับเขาจะมีให้กดรับทุกวันนะครับโอเคเลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยนะก็จะประมาณนี้ผมมีอยู่ที่ประมาณ60,000กว่านะครับนี่ก็จะมีการถอนหลายเหรียญ นะครับผมนี่จะประมาณนี้เลยนะครับจะมีสเต็กคิวก็มีนะกระเป๋าสเต็กคิวแต่ตัวนี้ค่าธรรมเนียมการถอนออกค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับผมแต่ผมจะถอนเป็นอีเธอเรียมแล้วกันนะเพราะว่าฟอร์เซตบาลานซ์เขาก็เหลือให้เราถอนอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูว่าสามารถถอนได้ไหมนะครับลงมาด้านล่างได้เลยนะครับ ตรงนี้วิธีการถอนก็คือใส่อีเมลที่เราสมัคร Forset Pay นะใครที่ยังไม่มีกระเป๋า Forset Pay ก็สามารถสมัครได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวของลิงก์ไว้ด้านล่างนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่ามันจะเป็นกระเป๋าสำหรับเอาไว้เก็บเหรียญนั่นเองนะครับหลังจากนั้นกดคำว่า Withdraw ได้เลยนะครับดูหน่อยว่าจะถอนได้หรือเปล่าโอเคก็เข้ากระเป๋าของเราทันทีเลยนะครับให้เราไปตรวจสอบหรือว่าเช็คนะครับในส่วนของกระเป๋า Forset Pay ของเราว่าเหรียญเข้าจริงไหมนะครับผมพอเราเข้ามาหน้าสัวกระเป๋า Forset Pay แล้วนะให้เพื่อนเข้าไปที่ Overview ตรงนี้นะครับOverview ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยนะครับผมนี่ก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะมีชื่อเว็บของเรานะครับจะมีเหรียญของเราที่เราถอนนะแล้วก็จะมีวันที่เราถอนแบบนี้นะครับผมถ้าสมมุติว่าวันผมไม่ตรงกับคลิปที่ลงไปนะก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมอาจจะทำล่วงหน้าไว้เผื่อที่ผมจะป่วยหรือว่าไม่มีเวลานะครับหรือว่าทำงานก็อาจจะทำล่วงหน้าไว้แล้วก็เอามาทยอยลงให้เพื่อนทีหลังนะหรือว่าเป็นการอัปเดตการถอนไปในตัวเลยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับใครที่ชอบแบบถอนไวแบบนี้นะครับก็สามารถสมัครได้นะครับผมคิดว่าเพื่อนหลายคนน่าจะชอบกันนะเพราะว่าตัวนี้นะครับขั้นต่ำการถอนเขาคือ0นะครับผมก็คือ0เลยนะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนี่ขั้นต่ำของเขาคือ10นะขออภัยครับคือ10นะก็คือเคลม1ครั้งก็สามารถถอนได้เลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะโอเคก็จะมีประมาณนี้สำหรับเว็บนี้นะครับใครที่ยังไม่มีก็ลองทำดูได้นะผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะชอบกันนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอกดเลย1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน
กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้วก็กิจกรรมการแจกเหรียญต่างๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม